ในการตัดสินใจที่ไม่สามารถที่จะรับรองคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกมนตรีคนที่ส0สิของประเทศไทยได้ผมได้มีโอกาสครับท่านประธานได้มีการพูดคุยกับภาคประชาสังคมภาคประชาชนและนักวิชาการเรามีความเห็นตรงกันครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงการเลือกผู้แทนของพี่น้องประชาชนมาเพื่อเปรียบเสมือนผู้รับเหมาที่ทําการแทนประชาชนในรัฐสภาเท่านั้นแต่ประชาชนจํานวนมากได้ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่กับโครงสร้างเดิมหรือจะ เป็นเสียงส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นท่านประธานครับและนี่คือวาระที่หลายพักการเมืองใช้ในการรณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชนเอาไว้ในช่วงการเลือกตั้งท่านประธานครับขอเรียนว่าหนึ่งเสียงของประชาชนล้วนเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราที่อยู่ในรัฐสภาหแห่งนี้ต้องเคารพต่อพี่น้องประชาชนว่าพวกเราไม่ใช่ผู้รับเหมาอำนาจจากประชาชนแล้วมากำหนดโครงสร้างอย่างไรก็ได้ประชาธิปไตยคือ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ใช่การปกครองของพวกท่านของพวกเราแค่จํานวนเล็กน้อยแล้วอ้างว่าการกระทาการทั้งหมดนี้พวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทําเพื่อประชาชนมันฟังไม่ขึ้นกับท่านประธานท่านประธา,า,านครับพวกเราจะต้องใช้เหตุผลอย่างสุดความสามารถและตรงไปตรงมาวินิจฉัยให้ได้ถึงเจตนารมณ์ในการลงคะแนนเสียงของประชาชนซึ่งคะแนนเลือกตั้งโดยรวมและส่วนใหญ่สะท้อนเห็นชัดเจนว่าประชาชนดิส่วนมาก ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการคงโครงสร้างเดิมของระบบการเมืองเดิมเมอาไว้ดังนั้นกร,ระทานประธานผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วง8หรือ9ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ใช้ประโยชน์จากคําว่าประชาธิปไตยและโดยเฉพาะการแสวงประโยชน์จากความปรารถนาของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นในช่วงการรณรงค์หาเสียง โดยไม่ได้จริงจังและจริงใจอย่างเพียงพอที่จะยึดมั่นในเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไว้วางใจและมอบให้ท่านประธานครับทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาสงเกติแห่งนี้ทราบกันดีครับว่าการโหวตการโหวตสวนมติพรรคการเมืองเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดแต่ในกรณีนี้ที่ท่านพยายามทากันอยู่นี้คือการโหวตสวนมติของมหาชนโดยส่วนมากย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าการโหวตสวนมติของพรรคการเมืองและผมคงไม่สามารถที่จะยอมลดเกียรติของผมเอง ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาเป็นนายกอัตมนตรีได้ท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ว่าผมมีข้อกังขาในตัวคุณเศรษฐานะครับท่านครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลผมยังให้ความเชื่อถือและเชื่อใจว่าพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตแต่ละท่านย่อมกันกรองอย่างดีแล้วเป็นแง่มุมที่ผมให้ความเคารพและไม่ขอก้ารล่งแต่ปัญหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องหลักการที่จะได้มาซึ่งอำนาจฝ่ายบริหาร ที่แม้กรอบกฎหมายจะเปิดทางให้กระทําได้แต่กรอบของคุณค่าประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้ในรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านประธานเมื่อการทําให้การรณรงค์หาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นการกระทําที่ด้อยค่าการรณรงค์หาเสียงในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งทําให้การรณรงค์หาเสียงดังกล่าวเหลือไว้แค่เพียงการทําการตลาดทางการเมืองท่านประธานครับ จริงๆแล้วการรณรงค์งหาเสียงนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับในการประมวลเจตนารม์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กลายเป็นเสมือนหางเสือในการกําหนดทิศท,ทางของประเทศชาติร่วมกันผม,มยืนยันนครับท่านประธานแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่เคยเสนอไว้การรอเวลาตั้งแต่ที่สังคมถกถแถลงกันว่ารอปิดสวิตมาตรา272รอก็ได้ไหมนานไปไหมตอนนั้นจากรอ10เดือนเพิ่แป๊บเดียวท่านประธานตอนนี้เหลือ8เดือนแล้ว แปดเดือนในการยืนยันมติมหาชนส่วนใหญ่เทียบไม่ได้หรอกครับท่านประธานกับ9ปีที่ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนเลยท่านประธานครับเจตนารมณ์ของเสียงส่วนใหญ่ประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในทุกด้านแต่สิ่งที่ประชาชนกลับได้นะับปัจจุบันที่เราเห็นอยู่คือตัวแสดงกลุ่มต่างๆที่เคยแข่งขันกันขัดแย้งกันแทบเป็นแทบตายที่ผ่านมาสุดท้ายกลายเป็นว่ามันเป็นเพียงการต่อสู้ เพื่อแย่งกันปีนขึ้นไปอยู่จนบนยอดพีระมิดของโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองผู้แทนแรงหน่อยกร,รท่านประธานประเทศชาติเราเสียโอกาสไปเป็นสิบสิปีกับความขัดแยง้งที่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอันผูกขาดและกดทับประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นครับรรท่านประธานการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับโครงสร้างเก่าทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้การจัดตั้งรัฐบาลโดยสวนมติมหาชนส่วนมากตามที่เคยรณรงหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้ด้วยเช่นกัน และผมยังยึดถือและเห็นชอบในมติมหาชนส่วนมากตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันสะท้อนโดยชัดเจนอย่างยิ่งผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเป็นเหตุผลเดียวกันตัดสินใจในการลงมติครั้งนี้ด้วยการไม่เห็นชอบให้คุณเศษฐาทวีสินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเพราะไม่ชอบโดยหลักการประชาธิปไตยสากลด้วยประการและทั้งปวงขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคุณ